สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันก็คือเป็น BWFC กับ My Hero Academia นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่ออกมารู้สึกจะชื่อโทมุระกับอัตลักษณ์ที่จับอะไรแล้วก็จะย่อยสลายไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะบอกว่ามีทั้งหมด2สีเป็นตัวสีกับตัวขาวดำส่วนอันนี้จะเป็นผู้ที่ปั้นตัวนี้นะขึ้นมานะครับอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคจะมาแกะรีวิวข้างในดูกันนะครับซึ่งในกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคในถุงจะแยกออกมาเป็น3ช่องนะฮะมีถุงเดียวคือมีฐานมีช่วงตัวแล้วก็มีหัวนะฮะอันนี้แค่นี้จะมาแกะรีวิวดูข้างในกันซึ่งอันนี้ฐานก็จะเป็นฐานกึ่งใสนะฮะลงอันนี้ก็จะเป็นตัวก็คือจะมีมือเกาะตามตัวก็คือถ้าจำไม่ผิดจะเป็นมือพ่อมือแม่มือน้องชายน้องสาวเขามั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใช่ปะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าอันนี้ซึ่งหน้านี่ทำได้โอเคนะคือไม่ได้เป็นหน้าธรรมดาข้างในจะมีเป็นลูกตามีปากคือรายละเอียดที่หน้ายังมีอยู่แล้วก็เอามือเนี่ยไปโปะทับอีกทีนึงนี่ก็จะมีเป็นเส้นของมือน่าจะเป็นเส้นเลือดปะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้คือเนี่ยจะมีสีของลูกตาผ่านมือเข้าไปในกล้องน่าจะไม่เห็นนะมีปากเห็นรายละเอียดข้างในอยู่ส่วนตัวนะฮะจะเป็นชุดที่ใส่สีออกจะดำดำไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนนะฮะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาไม่ใส่รองเท้าตัวมือก็จะเป็นสีที่ตามในการ์ตูนเลยคือไม่ได้มีลูกเล่นตัวใดเพิ่มไม่ได้ลงสีอะไรแปลกแยกนะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยอันนี้ประกอบหัวด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือตัวนี้ไม่มีเสาค้ำอะไรนะฮะเป็นเดือยเสียบขาเข้าไปได้ปกติเลยเป็นลักษณะแบบนี้เลยลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่ออกมานะฮะเป็นตัวที่2ซึ่งตัวถัดไปน่าจะเป็นโทกะนะถ้าผมจำไม่ผิดความสูงของตัวนี้นะฮะเอาถึงปลายมือเลยนะอยู่ที่ประมาณ19เซนฮะปลายมือตั้งแต่ฐานข้างบนถึงข้างบนตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ19เซนนะฮะก็มันน่าจะเป็นตัวไซส์ที่กำลังโอเคนะถ้าไปเล่นกับพวกออมายที่เป็นแกนดิสตาหรือตัวอื่นพวกมาเอทออฟฮีโร่อะไรพวกเนี้ยสเกลน่าจะกำลังพอดีเลยก็เป็นอีกตัวที่เราเอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะฮะกับ BWFC My Hero Academiaกับโทมุระตัวร้ายของเรานั่นเองนะฮะก็ใครชอบใครสนใจเราก็เข้าไปดูในเพจของโอ้โหทอยของเราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ